ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลเข้าจับกุมตัวนายทิติวัฒน์อายุ22ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้โดยจับกุมได้ในพื้นที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ายมวยอ.อัจฉริยะได้ส่งเสาเอกอ.อัจฉริยะขึ้นชกกับดีเซลเล็กบิ้วเจซีในศึกเพชรยินดีในพิกัด122ปอนด์ณเวทีมวยราชดำเนินโดยก่อนการชกทัศนคติของเซียนมวยและนักวิจารณ์ให้มุมมองวิเคราะห์จากทั้งสถิติและฝีมือชั้นเชิงในการชกที่ผ่านมาเสาเอกมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะมากกว่าและเมื่อถึงเวลาการแข่งขันมีการชกทั้งหมด5ยกโดยระหว่างการแข่งขันในช่วงยกที่1ถึง3วิธีการชกของเสาเอกอ.อัจฉริยะมีการออกอาวุธและป้องกันตามปกติเหมือนฟอร์มการชกที่ผ่านมาและเป็นฝ่ายออกอาวุธได้มากกว่าจนเริ่มชกยกที่4และ5เสาเอกไม่ค่อยออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้และไม่พยายามป้องกันตอนที่คู่ต่อสู้ออกอาวุธใส่จนช่วงยกดังกล่าวถูกคู่ต่อสู้ออกอาวุธทำคะแนนได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดจนครบยกผลปรากฏว่าเสาเอกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนดีเซลเล็กบิ้วเจซีโดยจบการแข่งขันได้มีการวิเคราะห์จากบรรดาเซียนมวยและนักวิจารณ์ว่าพฤติกรรมการชกของเสาเอกผิดจากการชกปกติอย่างเห็นได้ชัดและมีข่าวว่ามีการแทงพนันฝั่งตรงข้ามเสาเอกด้วยเงินจำนวนมากในลักษณะที่รู้ว่าเสาเอกจะเป็นฝ่ายแพ้ตั้งแต่ก่อนการแข่งขันหลังจากนั้นทางค่ายมวยได้ติดต่อให้เข้ามาสอบถามข้อมูลเสาเอกยอมรับว่าล้มมวยจริงโดยในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาค่ายมวยได้พาเสาเอกเดินทางไปที่สน.นางเลิ้งและให้การกับตำรวจว่าก่อนการแข่งขันได้รับการติดต่อจากนายทิติวัฒน์ซึ่งเป็นหลานของเสาเอกให้เสาเอกทำการล้มมวยโดยได้ค่าจ้างในการล้มมวยเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทโดยจะจ่ายค่ามัดจำก่อนขึ้นชก 100,000 บาทและจะจ่ายให้อีก 100,000 บาทหลังชกซึ่งเรื่องนี้ค่ายมวยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายทิติวัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องในการจูงใจให้นักมวยทำการล้มมวยจริงจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งขอหมายจับและทำการจับกุมได้ในที่สุด